ทีนี้นิดนึงเพราะว่ามันก็มีคนที่ออกมาทักทวงว่าเห็นด้วยนะกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตแต่พอออกมาปลายปี67เนี่ยมันเหลือแค่ไตรมาสเดียวใช่ไหมคุณนรการแล้วเขาก็มองว่าไอ้แบบนี้ที่บอกรัฐบาลบอกจะกระตุ้นได้ถึง 1.5% มันจะถึงหรอคืออาจารย์ธนวัฒน์บอกแบบนี้นะคะว่าไทม์ไลน์ในการที่คนจะใช้อ่ะเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตสำคัญมากๆอาจารย์บอกว่าถ้าไปเริ่มมิถุนากรกฎาแบบนี้โหมันจะดีมากมันจะเร็วและแรงแต่ฟังแบบนี้มันไม่ได้แล้วมันไม่มีทางมันเป็นเริ่มตุลามันเริ่มตุลาปลายปี Q4 แล้วแสดงว่ามันคงไปหมุนปีหน้าใช่เพราะว่ามันคือควอเตอร์สุดท้ายใน3เดือนสุดท้ายแต่อาจารย์บอกว่าคือจริงๆเนี่ยมันจะกระตุ้นได้เยอะไงถ้าเกิดว่ามันเป็นมิถุนากรกฎาคมแต่ถ้าไปเริ่มใช้กันยายนซึ่งก็ไม่ได้อีกอยู่ดีนะถ้าไปเริ่มใช้กันยายนเศรษฐกิจก็จะกระตุ้นแค่4เดือนมันอิมแพคเศรษฐกิจน้อยแต่งบปี68กระตุ้นได้แค่3เดือนเท่านั้นจากเดิมประเมินว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะกระตุ้นได้เศรษฐกิจได้ประมาณ 1-1.5% ในการใช้เดือนพฤษภาคมนี่คือย้อนไปอีกนะคะแต่ทั้งหมดเอาเป็นว่ามันไม่ได้แล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยมองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหลือใช้ไตรมาสเดียวประมาณ 0.5%แต่นั่นคือของปีนี้นะของปีนี้แต่ว่าปีหน้ามันลากไปได้จนกว่าเงินจะหมดถูกไหมก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ปีหรือเปล่านึกออกไหมว่าของปีนี้อาจจะบวก GDP สัก 0.5 คือเขาไม่ได้วางกรอบแค่ Q3 ถูกไหมไม่ใช่แค่ตุลาพฤศจิกาธันวา Q4 สมมติว่าอันนี้มันแค่เริ่มต้นสมมติว่าเราได้เงินดิฉันได้เงินมานะสมมติเข้าขายได้มือพฤศจิกายนแล้วก็ใช้ไปจนกว่าเงินหมื่นเราจะหมดถูกดิฉันเข้าใจอย่างนั้นถูกต้องใช่ป่ะก็ใช้ไปได้จนถึงปีหน้าก็แปลว่าก็ไปกระตุ้นของปีหน้าก็แล้วแต่ใช่ก็จะไปกระตุ้นปีหน้าแทนแต่คือของภาพรวมปีนี้อาจารย์ธนวัฒน์พยายามอธิบายว่าน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไม่เกิน 0.5% ของปี67นะอาจารย์บอกว่าคือถ้าได้ใช้เงินเร็วอ่ะมันก็น่าจะดีแล้วก็ยังพูดไปถึงเรื่องของวิธีการใช้จ่ายนะคะคาดว่าวิธีโอนเงินเนี่ยเหมือนกันหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปเดิมอย่างแป๋วตังหรือจะเป็นแอปใหม่คือมันก็เหมือนกันคือก็ต้องดูได้ว่าแอปที่จะใช้ช่วยส่งเสริมการใช้ดิจิตอลวอลเล็ตแค่ไหนรูปแบบของเงินโอนจะเป็นแบบเงินบาทคือคิดมูลค่าแบบคอยก็คือ1คอย1บาทเลยเป็นแบบ1โทเค็น1บาทเลย1บาทเลยนะคะแต่ถ้าในมูลค่าที่เป็นเงินบาทไม่ว่าจะเป็นแอปไหนมูลค่าก็ใกล้เคียงกันทุกแอปครับคืออาจารย์ธวัฒน์ไม่ได้ติดเรื่องวิธีการคือมองว่าในท้ายที่สุดจะแอปไหนก็ได้นะครับแต่เอาเป็นว่ายิ่งแจกเร็วกระตุ้นเศรษฐกิจในคีย์เวิร์ดของอาจารย์นะคะเพียงแต่ว่าไทม์ไลน์มันมีผลต่อ GDP ในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้นเองที่พยายามอธิบายคือพอเอาเนื้อของอาจารย์มาว่าข้างหลังบทสัมภาษณ์อ่ะมันก็จะมีความยังไม่อัปเดตเท่าของคุณจุลพันธ์เมื่อกี้ไงเข้าใจไหมเดี๋ยวคนจะงงเอาประมาณนี้ดีกว่าเขาจริงๆมีเรื่องของการใช้แอปอะไรเดี๋ยวมันจะไม่อัปเดตละครับนะแต่อีกนิดนึงสั้นๆง่ายๆจริงๆเราเกริ่นไปหมดแล้วนะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือกนง.มีมติชัดเจนนะครับว่าคงอัตราดอกเบี้ยต่อที่ระดับ 2.5% โดยเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยต่อกันเป็นครั้งที่3นับตั้งแต่29พฤศจิกายนปี66ปีที่แล้วคนที่ออกมาแถลงเรื่องนี้เมื่อวานก็คือคุณปิติดิษยทัศน์เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.แถลงผลการประชุมเมื่อวานนี้โดยคณะกรรมการเนี่ยมีมติ 5-2 ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้โดย2เสียงที่เห็นควรลดเนี่ยอยากให้ลดลง 0.25% ต่อปีในขณะที่ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นจากปีก่อนได้รับแรงสนับสนุนต่อเนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยวรวมถึงนะครับมีการใช้จ่ายภาครัฐที่เริ่มจะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปีแต่ว่ากรรมการส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ณปัจจุบันสอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินรวมถึงเห็นว่านโยบายการเงินมีประสิทธิผลจำกัดในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างก็เลยมองว่าคงไว้แบบนี้ก่อนก็เดี๋ยวรอรอบหน้าว่าจะมีการคงรอบ4ไหมหรือจะปรับลดในที่สุดก็คงอยากจะเห็นนะครับเศรษฐกิจขยายตัวอยากให้ประชาชนใช้จ่ายอยู่ก็เลยยังไม่ปรับลดณตอนนี้ก็เป็นว่ายังคงที่ 2.5% ต่อปีนะคะคุณผู้ชม